องราวของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะทุกวันนี้บ้านเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำประกันอย่างมากเลยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะการทำประกันโดย Generali บริษัทประกันจากอิตาลีนะคะก็ได้มีการเผยยอดเบี้ยประกันในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ที่ได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องดีกว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมค่ะนายบัณฑิตเจียมอนุกูลกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท Generali ประจำประเทศไทยเปิดเผยว่าในช่วงครึ่งแรกของปี Generali มีเบี้ยประกันชีวิตรับปีแรก648ล้านบาทเพิ่มขึ้น 43% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในขณะที่เบี้ยประกันชีวิตรับรวมก็เพิ่มขึ้น 29% ซึ่งต่างก็มีอัตราการขยายตัวสูงกว่าในภาพรวมของอุตสาหกรรมประกันภัยสอดคล้องกับเบี้ยประกันภัยรับรวมในช่วง6เดือนแรกของปีอยู่ที่338ล้านบาทขยายตัวได้ 29% สูงกว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมเช่นกันสำหรับแนวทางในการขยายธุรกิจในอีก3ปีข้างหน้าจะเน้นเรื่องของ Retail Business โดยจะยังคงรักษาฐานลูกค้า B2B บวกกับการขยายธุรกิจผ่านช่องทางประกันกลุ่มช่องทางตัวแทนและเทเลเซลไปพร้อมกับการเจาะกลุ่มฐานลูกค้า High Net Worth ของพันธมิตรคือธนาคารเกียรตินาคินมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีช่องทางของ Generali 365 Lifestyle Application เข้ามาเสริมอีกด้วย Generali เป็นบริษัทประกันจากอิตาลีที่มีสาขาในกว่า60ประเทศและมีฐานลูกค้ากว่า72ล้านคนทั่วโลกและได้รับการจัดอันดับให้เป็น1ใน3แบรนด์ประกันชีวิตที่มีมูลค่าทางการเงินสูงที่สุดในโลกอีกด้วย